รียนหลังห้องเจ้าของเรียนทองเรียนเย่ไว้ผมทรงขัดใจแม่มาเรียนแต่สายประจำตอนอยู่ม.ปลายเป็นโรคใจอายกระดานดำการบ้านให้เธอช่วยทำยังพอจดจำได้ไหมสอบเห็นไม่ได้ออบใจนี้เข้ากรุงเทพทำงานสมใจที่เจ็บหลังจากจบชั้นม.ปลายติดตามข่าวเธอข่าวเพื่อนเราทุกคราวเงาใจอยากกลับไปเป็นเด็กชายนั่งในห้องเรียนเหมือนเก่าข่าวว่าเธอเข้าเรียนมหาลัยทางเดินสดใสตอบได้เรียนสูงทุกคราวยังนั่งตาแป๋วอยู่หน้าห้องเรียนเหมือนเก่านักเรียนหลังห้องอย่างเราฟังข่าวก็ปล่อยดีใจอยากมาจิตใจก็อายถ้าใครเห็นเขานุ่มยีนเสื้อยืดผมยาวกับเขาผู้เป็นเพื่อนใหม่เปรียบเทียบกันแล้วเรารู้เธอควรคู่ใครได้แต่ฝากคำอวยใจจากเพื่อนใจนักเรียนหลังอยากมาชิดใกล้ก็อายถ้าใครเห็นเขานุ่มยีนเสื้อยืดผมยาวกับเขาผู้เป็นเพื่อนใหม่เปรียบเทียบกันแล้วเรารู้เธอควรคู่ใครได้แค่ฝากคำอวยใจจากเพื่อนใจนักเรียนหลัง